เอาขอเชิญคนทำแอนิเมชันให้ฉันคุยหน่อยครับโน้องน็อตเนี่ยแอนิเมชันตอนไหนอ่ะคือเวลาขึ้นรายการช่างคุยเนี่ยจะมีเป็นรูปภาพที่มันอยู่ในวิดีโอนี่คือเป็นจริงๆไม่ใช่พวกเราในมีใครเคยเห็นไหมก่อนเข้ารายการสวัสดีค่ะแล้วแล้วนี่เว้ยก็จะมีเป็นแอนิเมชันอ๋อที่รูปมวลมวลมวลเออมีคนนี้เป็นคนทำอ๋อสวยสวยสวยเออรู้จักผู้ดีบีบ้างก็ดีน้องอะไรเสียงหวานด้วยคนพูดอันนั้นคือดีเมชั่นป่ะไม่ใช่เพื่อนไอ้นกน้องน้องน็อตเนี่ยใช้คำว่าน็อตเจียมชื่อจริงชื่อสิทธิศักดิ์ครับนามสกุลเจียมปัจจมานครับเจียมเพราะฉะนั้นเจียมมาจากเจมาจากนามสกุลครับแต่ชื่อเล่นเนี่ยชื่อน็อตใช่ครับแล้วก็เฮ้ยพี่รู้จักน็อตได้ไงวะไม่พี่ลืมไหมพี่ลืมไหมเนี่ยใครทักใครวะพี่ลืมจำได้ว่าครั้งแรกผมฟังก่อนแล้วก็ฟังเกี่ยวกับไม่หลับไม่นอนตอนการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับงูซาโร่ญี่ปุ่นสมัยนานแล้วสมัยพี่กองเนี่ยเฮ้ยมันยังไม่มายังไม่มายังไม่มาจากไหนดังโผล่แล้วผมก็มีไปคอมเมนต์ในเว็บบอร์ดสมัยนั้นจะเป็นฟอรัมอ่ะครับอ๋อใช่ใช่เว็บฟอรัมลืมไปแล้วนั่นน่ะ Simple Machine Forum SMF แล้วไงต่อแล้วก็เหมือนกับพี่ผมก็ถามว่าผมทำอะไรผมก็ทำแอนิเมชันแล้วหลังจากนั้นก็เนี่ยครับมีอยู่ตอนนึงที่ผมทำเกี่ยวกับวิชวลเอฟเฟคก็เลยโทรมาชวนผมมาอ๋อจะน้องเหลียงเลี้ยงหรือเหลียงไม่รู้นะครับวงสวรรค์ใช่เขาทำอวตารเขาทำอวตารใช่ก็เลยมีช่วยให้ผมมาคุยกับเขาไม่เขาเป็นลูกผมเขาเป็นลูกชายของคุณณรงค์วงสวรรค์แล้วเขาทำงานอยู่ในอเมริกาแล้วเขาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำแอนิเมติใช่ว่าอะไรมหาลัยเมืองแรกไม่ใช่คอมพิวเตอร์ครับมาจากไหนวะเขาทำคอมพิวเตอร์กราฟิกลงวงสวรรค์ไงไม่ได้มันอาจินปัญญพันธ์ไม่เลยแล้วก็เหมือนเป็นเขามาคุยกับพี่ใช่ไหมใช่ชวนผมไปพี่ก็ชวนอยากจะให้คนที่อยู่ในฟิลคุยกันแต่น้องล็อตเนี่ยมีประวัติเคยได้รับรางวัลแอนิเมชันยอดเยี่ยมเออจากไหนนะมีเป็นสมัยเรียนอยู่ศิลปากรใช่สมัยเรียนได้รับรางวัลไม่มีได้รับรางวัลของ ACG ครับยังไทยอาร์ติสแล้วก็มีคัดเลือกไปฉายที่เยอรมันเกาหลีของที่ต้องไปหาดูอ่ะเล่นที่ไหนอ่ะเก่าแล้วครับมันไปดูตามเว็บบอร์ดที่เป็นหนังโปญี่ปุ่นดีกว่าใช่ไหมน้องน็อตเนี่ยแล้วก็แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยแทบจะไม่ได้เดียดแอนิเมชันก็ก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วก็มีเฉียดๆอยู่ก็คือมีไปทำเกมกับเพื่อนอีกคนแต่อันนี้พูดตามตรงอันนี้พูดตามตรงว่าเนื่องจากว่าตลาดเมืองไทยมันไม่มีตลาดมันไม่มีให้เราทำมากใช่ไหมชอบงานแอนิเมชันถูกไหมเราชอบงานเขียนชอบมันถ้าส่วนตัวแล้วจริงๆกับกายว่าผมชอบทำเกี่ยวกับเว็บพวกแอปพลิเคชันเพิ่งมาได้ลองทำล่าสุดมีคนไปสัมภาษณ์เขาอ๋อเดี๋ยวก่อนคนนี้ดังนะเดี๋ยวทีมคุกมีแอปอะไรนะเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นนะทีมคุกเออทีมคุกคืออย่างนี้เหมือนกับเกมที่ผมทำอะครับพอดีเหมือนคีโนตออก iOS 7นะครับครับมันมีแอปเกมที่พวกผมทำอยู่ในเครื่องเขาด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยรีบสแนปหน้าจอมาแล้วก็เอามาโพสเลยคือน้องแต่เครดิตของอะไรเนี่ยเขามีชื่อเขาอยู่ในนั้นนะไม่ได้ในไออะไรจำไม่ได้แล้วไม่เป็นเกมชื่อพวกผมทำเกม Candy Million ครับไม่เล่นเกมไม่รู้นี่ต้องซีเรียสเคยออกแบบไหนด้วยเป็นเกมกีฬาที่มันกระโดดเก็บลูกแก้วเองลูกบอลแล้วลิ้นครับแล้วลิ้นมาเองเครื่องมาแล้วก็ยังมีแอนิเมชันนิดนึงอะไรแคนดี้เมเนเท่าไหร่นะราคาเท่าไหร่นะฟรีครับเอ้ยเมื่อกี้สองเหรียญมึงยังจ่ายเลยเหรียญมึงจ่ายเลยแล้วยังมีที่โหลดอยู่ป่ะมีมีครับมีไม่อยากทีมคุกเล่นไงกูไม่ใช่ชาวสีม่วงล่าสุดแม็กอะไรนะเว็บอะไรนะที่เขาไปไทยแม็กเขาไปหรือแม็กไทยเขาแม็กไทยแม็กไทยแม็กไทยครับแม็กไทยเขาไปสัมภาษณ์ครับใช่ก็อันนั้นเราทำแอปอะไรก็ตัวแคนดี้เมลเลียนนี่แหละแล้วเราก็ไปสัมภาษณ์เขาใช่ก็ไปกับเพื่อนที่ทำด้วยกันเศรษฐีพันล้านไม่ถึงขนาดนั้นโอ้เราก็คือเราทำแอปออกมาขายนั่นแหละฟรีครับฟรีเฮ้ยแล้วมันได้ตังค์ยังไงวะไม่ได้ไงได้แต่ว่าได้สัมภาษณ์มี in app purchase ป่ะหรือยังไงมีขายของในเกมอะไรเงี้ยครับแล้วมีโฆษณาติดอ๋อแล้วผลออกมา
ก็ดีมากกว่า3แอปต่อวันมากกว่า3ดาวน์โหลดต่อวันตอนนี้เท่าไหร่ละตอนนี้เท่าไหร่ละตอนนี้ล้าน 800,000 ล้าน 800,000 แอปคนละนิดเลยนะเอาสาขาถ้าสาขาไม่ถ้าก้างมันได้ล้านผมได้ล้านที่ดาวน์โหลดก็คุณสองไปแล้วแม่งเลิกทำเที่ยงคุยแล้ววะ2ล้านบาทอ่ะนะ3ล้านอ๋อแล้วถ้าขาย2ล้านเหรียญถ้าสมมุติล้านดาวน์โหลดก็2ล้านหรือไม่ต้องเปลี่ยนเป็นฟรีครับเออแล้วก็เป็นอินแอปไงคือยังกดอัดไม่ได้เลยจนกว่าจะไปภาพเหมือนกับวิดีโอที่อยู่ในเครื่องอ่ะแล้วรถน้องรถแล้วตอนนี้ตอนป่านี้ผมก็น้องรถเนี่ยผมฝากว่าเอ้ยรู้จักชื่อเสียงอะไรนะพี่ฝากทำแอนิเมชันให้พี่หน่อยได้พี่ไม่ได้ตังค์นะได้พี่ไม่คนฟังช่างคุยหลายๆครั้งเนี่ยผมว่าถ้าเผื่อฟังมาเรื่อยๆจะครบอยู่แล้วว่าถ้าเผื่อเกี่ยวข้องอะไรกับช่างคุยอ่ะมีทุกครั้งเนี่ยจะไม่ได้ตังค์หมดแต่ว่าจะมีอยู่ครั้งเดียวคือ1ครั้งต่อปีเนี่ยที่จะต้องเสีย300นะน้องน็อตเคยรู้จัก2คนนี้ไหมไม่เคยรู้จักไม่แต่ดูในเคยฟังไหมโอ้ฟังตลอดครับโน่นโน่นหนังโน้นหนังเดี๋ยวหนังทดสอบการ์ตูนญี่ปุ่นเขาพูดกันไปแล้วครับเลแบนทำจัดไม่ทำเลยอินโนเซนต์ไปแล้วพี่รู้จักรายการอะไรอีกมั้งจัดตอนไหนมั้งคุยเต่าไม่เคยโดดำน้ำยากดำน้ำยากแล้วจะจำได้ว่าเยอะไปให้เขาประกาศหน่อยเขาประกาศหมอจิ๋วอ่ะหมอจิ๋วหลายอะไรไปแล้วคนนี้ไม่จัดพี่จัดจำได้ว่ากิโลที่ศูนย์ NBA NBA เฮ้ยของนู่นของฮอตสปอตฮอตสปอตผมก็ฟังครับฮอตสปอตก็มาเมื่อกี้เขาเพิ่งรู้จักกันเลยนะใช่เพิ่งเคยเห็นตัวเป็นฮอตสปอตเขาแบบตกใจมากเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมอันนี้เรื่องจริงเขาบอกว่าตอนที่คุยเขาแนะนำตัวกันเขาไม่รู้จักกันเขาแนะนำตัวกันแล้วน้องทักเขาว่าจัดฮอตสปอตหรืออ๋อตอนแรกผมถามว่าชื่ออะไรครับอะไรเงี้ยครับแล้วเขาบอกพัดโบกแต่เสียงเหมือนแบบตอนแรกผมยังไม่รู้นะว่าเขาเฮ้ยมันเหมือนไปดาราละครไหมพัดโบกตัวละครไหมอะไรไงต่อแล้วผมก็หยุดไปคุ้นมากเลยเสียงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็คิดดูอีกทีพออีกคนนึงบอกว่าคุณไก่ก็เฮ้ยเขาก็บอกว่าผมก็ถามว่าทำอะไรเขาบอกฮอตสปอตก็ใช่เลยประมาณนี้เหมือนฟังอยู่ทุกวันนะแล้วบอกแล้วว่าจบเท่าไหร่ไหมจะบอกฝากบอกอะไรฮอตสปอตเท่าไหร่ไหมรอตอนใหม่อยู่แล้วรู้สึกผิดหวังไหมที่เขาเลิกจัดไปงงมากกว่าครับผมกำลังฟังเพลินๆเลยครับชอบรายการไหนกับฮอตสปอตมันนี่โนฮาวมันนี่โนฮาวโอ้ยไก่ด้วยไอ้ไก่มึงใช่ไหมใช่ไก่ไหมถ้าฟังอยู่บ่อยๆมีมันนี่โนฮาวพัสวันแล้วก็เอาอัพเดอร์บุ๊คโอ้เดี๋ยวของจริงนะของจริงมันนี่โนฮาวมันพูดเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเงินครับการแบบการลงทุนอะไรครับไม่ตัวไหนบ้างมีวิเคราะห์แต่ละตัวแต่กลับมาที่ช่างคุยมีคำแนะนำอะไรกับช่างคุยบ้างทุกวันนี้ยังฟังอยู่ป่ะเนี่ยฟังอยู่ครับช่างคุยเดลี่ฟังอยู่แต่บางทีอาจจะไม่ทันบ้างแต่ช่างคุยหลักไหนเล่าให้ฟังในตอนที่ก้างบอกพูดว่าไงเอาแบบฟังหรือเปล่าถ้าที่จำได้ที่บอกว่าเป็นห่วงนะเหมือนไม่สบายจำเราไม่ได้จำประมาณนี้ครับท่านคุยคุณจะมีอะไรต้องปรับปรุงตัวมั้งหรือมีคำอะไรจะสอนพี่รัฐสอนพี่อู๊ดมั้งไม่มีเลยครับคือเป็นแบบนี้แหละแล้วก็เกินไปรอฟังตอนต่อไปแล้วประทับใจอะไรสองคนนี้บ้างไหมเนี่ยเขาไม่ได้ฟังเราเขาฟังคุยฟังตลอดครับไม่หลับไม่นอนฟังเฮ้ยเจแปนนิสเอวีดูเปล่า
ดูแต่ดูแต่ตอนแรกโอ้เพราะแสดงว่าไม่ถูกจริตเปล่าครับไอเหมือนนี่คนจัดก็อยู่ตรงนี้คนนึงนะเนี่ยเจอนิดเดอร์บีเนี่ยตอนจำได้ดูตอนพี่ป้อมเอาโอเคขอบคุณทั้งร้านแม่